ป๊อปวรวิทย์เจริญพลนภาชัยครับวันนี้มาทำความรู้จักกีตาร์แบรนด์เพชชั่นกันหน่อยนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นกีตาร์ที่ราคาไม่สูงมากนะต้องบอกก่อนนะครับก็เหมือนสำหรับผู้เริ่มต้นนะแล้วก็เรามาดูกันว่ากีตาร์เพชชั่นตัวนี้เป็นไงบ้างเท่าที่ลองจับดูสัมผัสดูผมประทับใจอันดับแรกเลยนะครับที่คอมดีมากคอค่อนข้างโอเคทีเดียวนะครับคอเล่นง่ายเสร็จซึ่งเรเดียสตัวนี้จะค่อนข้างตรงนะฮะตรงเลยมันไม่ค่อยโค้งมากเรเดียสตรงเล่นทำให้คอแบนมากแบนมากพอควรนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนี่อาจจะเล่นง่ายเลยนะครับลูกบิดตัวนี้จะเป็นวินเทจนะยองเป็นวินเทจนะครับก็ซิงเกิลคอย3ตัวคอเมเปิลกับเฟสบอร์ดวูดบอดี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรนะถ้าดูน่าจะเป็นเดสวูดไม่ก็เอาเดอร์นะผมไม่แน่ใจนี้แล้วก็มีวินเนียเมเปิลแบบอยู่ข้างหน้าพิการสีนิ้วกินสวยงามสตริกเตอร์ห้าทางดูแข็งแรงดีครับสตริกเตอร์1โทนเอ้ย2โทน1วอลลุ่มนะครับงานโดยรวมนี่ผมว่าโอเคเลยนะตัวนี้มันจะมี2สีนะที่เอามาเทสตัวนี้จะมีสีแดงแบบวินซัมเบิร์ดแบบสีเลซัมเบิร์ดตัวนี้นะครับสวยดีแล้วก็สีแบบวินเทจเลยตัวนึงซัมเบิร์ดวินเทจนะฮะงานดูดีโอเคเดี๋ยวลองเสียงกันดูเสียงคลีนเลยพิกอัพตัวบนก่อนนะเหมือนเดิมตัวนี้ผมจะเทสกับแอมบูเลตตัวนี้นะ V3 นะใช้ไมค์ต่อหน้าตู้เลยนะครับลองฟังเสียงกันชัดเลยเป็นยังไงนะลดลงนิดนึงเพื่อความชัดบอกว่าเสียงที่ฟังเนี่ยมันเนื้อเสียงดีนะค่อนข้างแบบธรรมชาติเลยแจ็คบนนะคราวนี้ผมลองแก้ผสมดูราคาไม่สูงด้วยเวิร์กดี